คุณกี้ปัจจุบันอายุ28ปีคุณกี้บอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในภาคอีสานนะครับย้อนกลับไปเมื่อกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาและคุณกี้ให้ชื่อเรื่องว่าฝันลำเอียงเรื่องจะเป็นอย่างไรตอนนี้น้องกี้อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับกี้ครับสวัสดีค่ะพี่ขวัญสวัสดีครับกี้ที่เสียงขวัญชัดเจนนะครับได้ยินค่ะพี่ขวัญโอเคน้องกี้โทรมาจากไหนคะคืนนี้รัชดา20ค่ะอ๋อก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากสถานีเนาะค่ะทำไมไม่ขับรถมาเล่าที่นี่ล่ะครับล้อเล่นใจนานมากพี่ขวัญจะเล่าดีหรือไม่เล่าดีเห็นส่งข้อความเข้ามาพี่เห็นละนะครับค่ะพี่โก้เลยติดต่อกลับไปแล้วก็ได้มาเล่ากันในคืนนี้นะเอาอย่างนี้ค่อยๆนะครับค่อยๆเล่าไม่ต้องรีบนะครับค่ะเรื่องราวเป็นยังไงบ้างฝันลำเอียงกี้เมื่อประมาณกลางเดือนที่แล้วมีโอกาสได้ไปทำงานในเขตจังหวัดภาคอีสานที่หนึ่งค่ะพี่เป็นครั้งแรกที่ได้ไปภาคอีสานแล้วก็เราไปกันทั้งหมดเนี่ย10 คนก็คือ1 รถตู้ใช่ค่ะพี่ออกเดินทางจากกรุงเทพประมาณตี 2แล้วก็ไปถึงขอนแก่นตอนเช้าพอไปถึงตอนเช้าก็สักประมาณ10 โมงแล้วก็เข้าเช็คอินที่โรงแรมค่ะโรงแรมจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือส่วนข้างหน้ากับส่วนข้างหลังซึ่งตรงกลางอะค่ะจะมีห้องสปากั้นไว้อยู่ตรงกลางและทีนี้ด้วยความที่เราไปพักกันนานประมาณ9 คืนนะคะโอ้ไปนอนถึง9 คืนเลยเหรอใช่ครับ9 คืนเราก็เลยได้พักโซนข้างในทีนี้พอขับรถเข้าไปโซนข้างในลักษณะจะเป็นตึก2 ชั้นค่ะชั้นละประมาณ10 ห้องครับมีบันไดขึ้นตรงกลางก็จะแบ่งฝั่งละ5 ห้องครับทีนี้เราก็เปิดห้องพักกันประมาณ5 ห้องครับพอขนของเสร็จสับอะไรเสร็จสับปุ๊บเราก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยความที่เคลียร์จากการเดินทางก็มีเล่นเกมบ้างอะไรหลับบ้างอะไรบ้างจนสักประมาณตอนบ่ายออกมารวมตัวกันแล้วก็สังเกตว่าหน้าห้องพักเราอะค่ะพี่ขวัญมันมีต้นไม้ใหญ่มากเลยอยู่1 ต้นเดี๋ยวนะต้นไม้นี่อยู่ในส่วนของโรงแรมไหมใช่ใช่ค่ะเป็นพื้นที่ของโรงแรมอ๋อแต่ว่าเอางี้ชื่อโรงแรมเราไม่ต้องบอกนะน้องกี้นะค่ะได้ค่ะพี่ขวัญแล้วก็มีสารไม้อยู่ใต้ต้นไม้แต่คือตอนนั้นก็เห็นแล้วแต่เราก็ยังไม่ได้ไหว้หรือว่ายังไม่ได้อะไรอะค่ะพี่ขวัญจนผ่านไปตอนเย็นก่อนจะออกไปกินข้าวเราก็พึ่งว่ายังไม่ได้ไหว้นี่หว่าก็ยกมือไหว้ซะหน่อยละกันพอยกมือไหว้เสร็จสับปุ๊บออกไปกินข้าวกลับมาถึงประมาณ4 ทุ่มก็นั่งคุยงานกันสักพักหนึ่งก่อนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนทีนี้ห้องที่กี้นอนเป็นห้องหมายเลข2ก็คือห้องจะเป็น1 2 3 4 5อย่างนี้เลยค่ะกี้นอนห้องหมายเลข2นอนกันทั้งหมด3 คนเปิดประตูห้องไปปุ๊บห้องน้ำอยู่ขวามือค่ะแล้วก็จะมีเตียงใหญ่1 เตียงกับเตียงเล็ก1 เตียงก็กี้จะนอนเตียงใหญ่กับน้องอีกคนนึงแล้วกี้จะนอนฝั่งที่ติดกับตู้เสื้อผ้าครับทีนี้ก็หลับไปค่ะพี่ขวัญสักประมาณกี่โมงตอนนั้นยังไม่แน่ใจเราไม่แน่ใจว่าเราฝันหรือว่าเราครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่เราเห็นแล้วแหละว่าโรงแรมที่เรานอนนะคะมันมีเตียงที่เรานอนอยู่นี่แหละเราก็ยังนอนอยู่บนเตียงเพียงแต่สภาพโรงแรมมันเปลี่ยนไปเป็นโรงแรมเหมือนที่ยังไม่ได้เสร็จนะคะลักษณะคือเพิ่งขึ้นโครงแล้วก็เพิ่งเทปูนลักษณะแค่นั้นเองยังไม่มีหน้าต่างยังไม่มีประตูยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเลยครับแล้วพี่ก็เห็นว่าตรงปลายเตียงที่เรานอนมันมีรอยปูนอีกชั้นหนึ่งรอยปูนในที่นั้นเป็นลักษณะเหมือนว่าเทปูนไปแล้วมันไม่เรียบพี่ขวัญแล้วเราก็เทซ้ำอีกรอบหนึ่งก็เลยลองลุกขึ้นมาดูจังหวะที่ลุกขึ้นมาดูอะค่ะเรามองเห็นว่ามีผู้หญิงนอนอยู่ใต้ปูนตรงที่เป็นรอยตรงนั้นนะคะพี่ขวัญเป็นผู้หญิงแล้วเขาก็ค่อยๆลุกขึ้นมาค่อยๆลุกขึ้นมาเราก็ถอยหลังติดเตียงถอยหลังเราไปติดเตียงเลยแล้วเขาก็พูดขึ้นมาว่าพากูขึ้นมาจากที่นี่หน่อยแล้วพอเขาพูดเสร็จปุ๊บเขาก็ลุกขึ้นแล้วเขาเดินมาทางฝั่งซ้ายมือเราที่มันเป็นห้องที่ว่างอ่ะพี่ขวัญครับแล้วเหมือนเขาพยายามจะแบบห่างตาเราให้เรามองเขาอย่างเงี้ยค่ะห่างตาหมายความว่าเขาเอามือมาจับตาเราเอามือเขาใช่เขามาจับตาเราพร้อมกับพูดเหมือนเดิมว่าเอากูขึ้นไปจากที่นี่หน่อยคือตอนนั้นนะพี่ทั้งสวดมนต์ทั้งอะไรก็แล้วเขาก็ยังอยู่ข้างๆจนเฮือกสุดท้ายเรานึกถึงแม่เราครับ เพื่อเราก็หลุดขึ้นมาพอเราหลุดเรารู้สึกตัวมาว่าเนี่ยเรานอนอยู่ในห้องที่เรานอนอยู่นะแต่ก็คิดกับตัวเองอยู่ว่าจะลืมตาดีไหมคือในความรู้สึกกับตอนนั้นว่าถ้าลืมตาไปเรามั่นใจว่าเขายังอยู่ปลายเตียงอยู่แน่ๆทำไมถึงรู้สึกแบบนั้นน่ะความรู้สึกมันบอกด้วยกันว่าถ้าลืมตาเราก็เลยสะกิดเรียกน้องที่นอนข้างๆที่ขวานสะกิดแรงมากขย่อแรงมากน้องไม่ตื่นนิ่งเลยค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็เลยตะโกนเรียกพี่ที่นอนอยู่เตียงข้างๆอีกเตียงหนึ่งประมาณ7-8รอบก็ไม่มีเสียงตอบรับพี่ขวานไม่มีใครตอบรับไม่มีใครอะไรเลยแต่ตอนนั้นคือเรารู้สึกตัวว่าเรานอนอยู่ในห้องเราไม่ได้ฝันครับก็เลยตัดสินใจเรื่องสุดท้ายเอาวะลืมตาขึ้นมาไม่มีอะไรค่ะกดนาฬิกาดูตอนนั้นตี 3:50โอ้เกือบเช้าแล้วครับก็พยายามข่มตาหลับจังหวะนั้นก็พยายามสวดมนต์เรื่อยๆเหมือนเดิมค่ะพี่ขวัญระหว่างที่สวดมนต์ไปได้ประมาณ10-15 นาทีเขาทำให้เรารู้สึกว่าโอเคในเมื่อสวดมนต์กูเข้าใกล้มึงไม่ได้แต่กูทำให้มึงรู้ว่ากูยังอยู่นะสิ่งที่เจอหลังจากสวดมนต์คือเสียงเปิดประตูตู้เสื้อผ้าเปิดปิดอย่างเงี้ยค่ะพี่หวานตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างเตียงเรานะใช่ค่ะแล้วก็ทุบกำแพงที่อยู่บนหัวเตียงปึ้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 งแล้วก็เตะปลายเตียงเราที่เรานอนอยู่ปึ้งปึ้งปึ้งสลับกันไปอย่างเงี้ยค่ะในนอนเราก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆสวดมนต์ไปเรื่อยๆเขาก็ยังเสือแบบนี้ก็ยังมาอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆค่ะพี่หวานจนเราเผลอหลับไปตอนไหนไม่รู้ครับสะดุ้งตื่นมาทีนึงคือ6 โมงเช้าแล้วก็ถามพี่ว่าพี่แล้วต้องนอนที่นี่กี่คืนคำตอบที่ได้คือต้องนอน9 คืนเลยค่ะพี่ขวัญโอ้โหคือเดี๋ยวนะตอนแรกอะพี่ขวัญถามก่อนว่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องนอนที่นั่นนานขนาดไหนถูกไหมใช่ค่ะครับผมแล้วทำไงต่ออะก็หลังจากนั้นพี่ๆเขาก็เห็นสีหน้าไม่ดีครับเราก็เลยลองคุยกับพี่ๆในทีมที่ไปสรุปว่าคืนแรกที่ไปนอนทุกคนเลยค่ะฝันร้ายเหมือนกันหมดเลยฮะฝันเหมือนเล่าหมดเลยเหรอฝันไม่ได้ฝันเหมือนเราค่ะแต่ว่าทุกคนฝันร้ายหมดเลยลักษณะการฝันคือจะเป็นการฝันถึงว่าโรงแรมที่นอนเนี่ยแหละมีผู้หญิงมากวนบ้างมีผู้หญิงมาดึงผ้าห่มบ้างหรือมีผู้หญิงมาเดินไปเดินมาในห้องบ้างส่วนใหญ่ที่ฝันจะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะครับผมพอเราก็ทำงานตามปกติเราก็ไม่ได้คิดอะไรในวันที่สองพอตอนเย็นเลิกกลับมาเขาก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้ละกันงั้นคืนเนี้ยพี่กับน้องอีกคนนึงอ่ะนอนเตียงเดิมแต่ลองสลับตำแหน่งกันดูสิน้องคนนั้นเขาก็เลยเหมือนเขาว่าเขาก็คงกลัวแหละพี่ขวัญเราก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรถ้ากลัวนอนที่เดิมก็ได้แต่คืนเนี้ยขอขยับเตียงได้ไหมครับหนูก็เลยลองขยับเตียงนิดนึงเพื่อความสบายใจของตัวเองฝันล้วนๆเลยค่ะพอขยับเตียงเสร็จปุ๊บเราก็นอนต่อหลับคืนที่สองเหมือนเดิมค่ะเหมือนยืนในภวังค์กลับไปสภาพเดิมโรงแรมที่กำลังขึ้นโครงกำลังเทปูนอยู่ครับเหมือนเดิมผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่ปลายเตียงเหมือนเดิมพูดเหมือนเดิมว่าอย่าลืมพากูขึ้นไปจากที่นี่นะพอคืนที่สองรู้สึกว่าทำไมเรารู้สึกไม่กลัวเราเดินออกไปข้างนอกห้องเราเห็นมีพระอยู่องค์หนึ่งเดินมากำลังบิณฑบาตพอดีเราก็เลยไปนิมนต์พระมารับบาตรในห้องที่เกิดเหตุที่เราฝันนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณรู้ปะเฮ้ยทำไมเราไม่มีของใส่บาตรพระเราไม่มีอะไรเลยเราถวายปัจจัยแล้วเรากรวดน้ำให้เขาแล้วกันครับเราก็เลยถวายปัจจัยให้ท่านก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวโยมเสร็จแล้วโยมเอาน้ำไปกวดใต้ต้นไม้ใหญ่นะก็เอาน้ำไปกวดที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ระหว่างที่เรากวดน้ำอยู่อะค่ะพี่ขวัญมันเป็นเสียงที่มาตามสายลมว่าอย่าลืมพากูขึ้นไปจากที่นี่นะย้ำเราคำนี้อีกแล้วใช่ค่ะพี่ขวัญแต่คืนที่สองไม่ได้มีการสะดุ้งตื่นไม่ได้มีการอะไรครับก็เหมือนเดิมจนเช้าก็ตื่นไปทำงานตามปกติก็คือพลอยหลับไปจนเช้าเลยใช่ไม่มีมาเคาะประตูไม่มีเคาะตู้เสื้อผ้าอะไรครับใช่ค่ะไม่มีเลยพอคืนที่สาม คืนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากสวดมนต์ก่อนนอนจังเลยอ่ะเพราะปกติเราเป็นคนไม่สวดมนต์ก่อนนอนก็เลยลองสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็ลองหลับดูรู้สึกว่าเผลอหลับไปประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงอะค่ะก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเสียงเดิมพี่ขวัญคือเสียงเปิดปิดตู้เสื้อผ้าเสียงทุบบนหัวเตียงหรือว่าเสียงเตะเตียงอยู่ข้างล่างมาอีกแล้วทีนี้มาเป็นพักจนถึงเช้าเลยค่ะคือที่สามเราแทบไม่ได้นอนเลยถูกไหมใช่ค่ะจนตื่นเช้ามาก็เลยบอกพี่ที่ทีมว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วขอกลับกรุงเทพก่อนได้ไหมโอ้โหเจอสามคืนติดขนาดนี้คือพี่แสดงงานหัวหน้าว่าอะไรก็ได้หรือพี่แสดงก็ได้แต่คือหนูไม่ไหวอ่ะพี่ไม่เอาแล้วหนูไม่อยู่แล้วอ่ะขอได้ไหมคือวันที่สามคืนอ่ะพี่6 คืนอ่ะหนูอยู่ไม่ได้แน่ๆอ่ะก็ตัดสินใจว่าเขาก็บอกอ่ะแล้วจะเอายังไงจะลองเปลี่ยนห้องดูแล้วอยู่ต่อไหมครับคือแต่ตอนนั้นก็รู้สึกว่าคงไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคงขอกลับกรุงเทพก่อนดีกว่าคือเราความรู้สึกเราอ่ะเราก็ยังไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วอ่ะใช่ใช่ครับพี่ขวัญเราก็เลยตัดสินใจกลับกรุงเทพครับเขาก็ออกไปทำงานกันเราก็เรียกพี่แท็กซี่ไปส่งที่สนามบินพอลุงขับแท็กซี่เข้ามารับเนี่ยประมาณ11 โมงเราก็นั่งรออยู่หน้าฟรอนต์แต่เราก็ไม่ได้กล้าถามเจ้าของโรงแรมหรือว่ารีเซพชันที่นั่นหรืออะไรด้วยเซนส์เราไม่รู้ว่าค่ะรู้สึกว่าไม่กล้าถามไม่กล้าที่จะพูดก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้ดีกว่าก็เลยนั่งแท็กซี่กลับมาที่สนามบินระหว่างทางคุณลุงขับแท็กซี่ก็เล่าขึ้นมาค่ะว่าอ้าวมาพักที่นี่เหรอใช่ค่ะลุงมาพักกี่คืนน่ะมา9 คืนค่ะแต่หนูนอนได้3 คืนก็พอดีมีงานด่วนก็เลยรีบกลับกรุงเทพก็เลยบอกลุงเขาอย่างนี้ครับลุงก็บอกเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นที่เก่าแก่นะมันเป็นที่ของตามิ่งแต่ก่อนตามิ่งอ่ะเขามีลูกสาวอยู่3-4 คนครับแล้วพอดีมีลูกสาวแกอยู่คนนึงได้สามีฝรั่งก็เลยไปอยู่เมืองนอกก็เหลือลูกสาวแกอยู่3 คนนี่แหละแล้วมันก็ไปที่ตกทอดกันมาเรื่อยๆครับเขาก็เล่าให้ฟังแค่เนี้ยค่ะพี่แล้วเขาก็ไม่ได้เล่าอะไรให้ฟังต่อครับแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไรแกต่อเหมือนกันครับค่ะอือฮึครับผมนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นใช่ครับเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปครับไม่รู้ที่ไปแต่พอกลับมาถึงกรุงเทพพอกลับมาถึงห้องปุ๊บครับเดินไปที่หัวเตียงเราพี่ขวัญหนูเราไม่ได้เอาท้าวเวสสุวรรณติดตัวไปด้วยปกติที่เป็นคนทำงานต่างจังหวัดอยู่แล้วค่ะจะอยู่ทางเขตภาคกลางนอนโรงแรมไปเรื่อยเลยแล้วจะมีหลวงพ่อองค์หนึ่งที่นับถือท่านให้ท้าวเวสสุวรรณไว้ท่านบอกว่าพกติดตัวไว้ตลอดนะเวลาไปต่างจังหวัดเราก็พกติดตัวไปตลอดเลยค่ะแต่ว่ามีครั้งนี้ที่ลืมครั้งนี้ไม่ได้ลืมค่ะพี่ขวัญตั้งใจเลยเอ้าทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันคือตอนนั้นยืนมองแล้วก็ยืนคุยกับตัวเองว่าจะเอาไปหรือไม่เอาไปดีแล้วก็คิดว่าอุ้ยไม่ไปเลยหรอกไปแค่แป๊บเดียวเองอาทิตย์เดียวครับไม่ต้องเอาไปก็ได้ก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ได้เอาท่านไปด้วยค่ะดูมันถ้าเกิดเอาไปด้วยก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะนะครับผมใช่ค่ะทีนี้เราเจอทั้งหมด3 คืนด้วยกัน3 คืนด้วยกันคืนแรกเราเจอแล้วก็เล่าให้กับคนอื่นฟังคนที่ร่วมทริปนี้กับเราประมาณ10 คนเขาก็บอกว่าก็เจอเหมือนกันเลยแต่ว่าเจอแตกต่างกันไปแต่ว่าที่แน่เหมือนมีผู้หญิงมากวนถูกไหมฮะค่ะแล้ว3 คืนที่เราเจอ3 คืนเราคุยกับทีมงานไหมคนอื่นไหมว่าเฮ้ยฉันเจอ3 คืนแล้วว่าแกยังไงวะคุยค่ะพี่ขวัญเขาว่าไงพี่เขาก็บอกว่าเปลี่ยนห้องไหมไปนอนห้องอื่นก็ได้เดี๋ยวพี่มานอนให้ครับแต่ความรู้สึกเราคือเราไม่อยากเปลี่ยนนะพี่ขวัญโอ้แต่ไม่เป็นไรพี่นอนได้แต่นอนตรงเนี้ยฟังจากกี้เล่าแล้วเนี่ยแสดงว่าในห้องเนี้ยกี้เจออยู่คนเดียวเหรอใช่ค่ะพี่ขวัญ2 คนไม่เจอเลยน้องกับพี่2 คนไม่เจอใช่ค่ะหลับสบายหัวถึงหมอนคือหลับยาวยันเช้าเลยค่ะโอ้หรือว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเขาเหมือนรู้ว่ากี้น่าช่วยเขาได้มีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะโอ้นะครับแล้วจากนั้นกลับมากรุงเทพระหว่างนั้นที่พักกันอยู่9 คืนเรามีการโทรกลับไปหาไหมโทรกลับไปหาทีมงานว่าเฮ้ยคืนนี้แกใครเจออะไรแปลกๆไหมหรือว่าอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยไม่มีค่ะที่ขวัญหลังจากที่กลับมา3 คืนแล้ว หลังจากคืนที่4ถึงคืนที่9ก็ไม่มีใครเจอหรือว่าไม่มีใครฝันอะไรเลยอ๋อแสดงว่าเขาอะจูนติดกับกี้แหละชัดเลยอะแสดงว่าเขาอยากให้ช่วยจริงๆเหมือนกันหรืออาจจะเป็นช่วงใกล้วันเกิดก็ได้พี่ขวัญช่วงนั้นนะคะก็อาจเป็นไปได้เหมือนกันโอ้เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าชื่อโรงแรมเราไม่ต้องบอกเนาะค่ะพี่ขวัญโอ้ฟังแล้วบรรยากาศแบบโอ้แล้วพอเรากลับมาเนี่ยเรายังฝันถึงเขาอยู่ไหมมีอาการแบบนี้อีกไหมไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ค่ะไม่รู้สึกอะไรแต่แค่รู้สึกว่าพอนึกถึงก็มันรู้สึกหน่วงบอกไม่ถูกค่ะพี่ขวัญแล้วทีนี้พี่ขวัญถามก่อนว่ารูปร่างลักษณะหน้าตาของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงครับเป็นผู้หญิงค่ะผมยาวอายุประมาณตัวประมาณ30 ปีตัวไม่ได้สูงมากครับพี่ขวัญประมาณ160ประมาณนี้ค่ะก็ใส่ชุดเดรสสีแดงค่ะเป็นชุดเดรสสีแดงครับแล้วตอนที่เขามาหาเราเนี่ยบอกให้เอากูขึ้นไปด้วยเนี่ยอย่าลืมนะเอาขึ้นไปด้วยเนี่ยตอนที่เขาพูดกับเราเขามาหาเราเขามาด้วยสีท่าอาการยังไงน่ากลัวไหมโมโหไหมโกรธไหมหรือว่าน่าสงสารอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นอารมณ์ขอความช่วยเหลือค่ะพี่ขวัญอารมณ์ร้องขอให้เราช่วยประมาณเนี้ยค่ะครับผมแต่ว่าเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของที่นี่เป็นอย่างไรรู้แต่ว่าเป็นที่ของตอมมิ่งซึ่งคุณลุงขับแท็กซี่เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังแค่นั้นเองถูกไหมฮะแล้วเราก็ไม่เล่าเหตุการณ์ที่เราเจอด้วยไม่แน่นะถ้าวันนั้นตัวกี้เองเล่าว่าเนี่ยหนูอยู่ไม่ไหวแล้วคุณลุงที่เนี่ยผีหลอกดุจังเลย3 คืนไม่หลับไม่นอนเลยแกคงอาจจะเล่าเรื่องราวดีๆให้กับน้องกี้ฟังก็ได้มันเป็นความรู้สึกปกติก็จะถามนะคะพี่ขวัญแต่วันนั้นรู้สึกว่าอ๋อเหรอแค่นี้ค่ะพี่ขวัญเหมือนอ๋อเหรออ๋อเป็นที่ของตามิ่งแล้วยังไงต่อคือแบบแล้วยังไงต่อพอแกเล่าให้ฟังแค่นี้แล้วก็เลยแบบก็แค่นี้ก็เลยไม่ได้ถามต่อทางที่ปกติก็จะเป็นคนถามอะไรแบบนี้อยู่แล้วค่ะครับผมนะฮะเขาอาจจะดลใจไม่ให้เราถามให้เราอยากรู้อะไรก็ได้ในเมื่อเราไม่อยู่ช่วยเขาแล้วไงถูกไหมฮะใช่ค่ะโอเคแล้วนี่ต้องทำงานเดินทางต่างจังหวัดบ่อยโทษทีครับทำงานอะไรน้องกี้เป็นเซลล์ค่ะพี่ขวัญเป็นเซลล์นี่แหละเป็นหนึ่งอาชีพที่มักจะเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยๆแล้วก็เวลาไปนอนโรงแรมไหนก็แล้วแต่เนี่ยเซลล์เนาะก็จะมีงบค่าโรงแรมให้แต่ว่าก็ไม่ได้งบสูงอะไรมากมายหรอกก็นอนตามค่าที่บริษัทเนี่ยออกให้ใช่ค่ะโอ้แสดงว่าเจอเรื่องแบบนี้บ่อยสิกี้อ่ะไม่ค่อยบ่อยค่ะโชคดีอย่างหนึ่งคือบริษัทเรามีสาขาเยอะพี่ขวัญเพราะฉะนั้นเวลาเราไปนอนต่างจังหวัดเราจะเลือกนอนโรงแรมที่เป็นลูกค้าของเราโอ้สามารถเลือกได้จิ้มได้เลยนะใช่ค่ะเราโชคดีว่าโอเคเรารู้สึกว่าโรงแรมนี้ปลอดภัยเราก็เลือกที่จะนอนโรงแรมนี้ถ้าโรงแรมไหนรู้สึกว่าเสี่ยงเราก็หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปค่ะครับผมเอาละฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะน้องกี้นะก็ขอให้ได้โบนัสได้ลูกค้าได้อะไรเยอะๆได้ขายงานได้เยอะเลยนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ